รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่วงคอรัสในตำนานจะมีวงผู้หญิงแล้วนะเรเกนส์บวกแคทีดรัลควายเออร์หรือว่าเป็นวงคอรัสประจำวิหารเรเกนส์บวกที่มีชื่อเสียงในเยอรมนีเป็นหนึ่งในวงที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงทำการแสดงอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นวงบอยควายเออร์ก็คือวงคอรัสที่เป็นวงสำหรับเด็กผู้ชายนะคะซึ่งวงนี้เนี่ยเขากำลังเตรียมที่จะตั้งวงคอรัสสำหรับเด็กผู้หญิงขึ้นมาแล้วมันจะถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปีเลยที่วงคอรัสสำหรับเด็กผู้ชายเนี่ยได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาบนโลกใบนี้โดยผู้อำนวยการของวงคุณคริสเตียนไฮส์บอกว่าเขารู้สึกมีความสุขแล้วก็ยินดีมากที่จะได้ต้อนรับเด็กผู้หญิงในอนาคตซึ่งวงคอรัสแบบเด็กผู้หญิงวงนี้จะเริ่มเปิดรับในปีการศึกษา 2022 ถึง 2023 โดยเด็กๆจะต้องเข้าเรียนระดับมัธยมปลายในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกันกับวง